สื่อสีทองเพราะสีมันทองจริงๆอ่ะเพราะสีทองมันก็เหมือนที่เราเรียนเนี่ยคล้ายๆกันสอนมาดิสอนออกไปดิเชื่อกันเชื่อกันเดี๋ยวนี้เราใช้เวลาเนี่ยปลูกไว้ตัวนี้ตัวไหนปลูกสองต้นติดกันเลยเราสายเก็บพันมาเนี่ยจะเก็บไปขายปลูกดีๆคนนายดีๆนะมันได้เปิดเหลือเลยสองวันเนี่ยทุเรียนยังไม่แก่เลยมันตกลงกันไม่ได้เลยว่าจะเอายังไงดีครับแต่ว่าเขาโทรมาประจำเลยเนี่ยเพราะว่าทางกินป่ะกินครับเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปคนละถุงเอาไปให้ละลายแล้วอุ่นอุ่นน่าทานได้คนโบราณเขาจะเรียกเงาะขาวเนาะเงาะขาวมันมีถิ่นกำเนิดอยู่เนี่ยแถวเครือเขาสะบาบเนี่ยเป็นเงาะโบราณมันจะเกิดจากการกลายพันธุ์ของเงาะผมว่าจะเป็นกลายพันธุ์มาจากเงาะเนี่ยเงาะบางทีขันโบราณนะแล้วก็ผสมพันธุ์ยังไงไม่รู้มันเกิดมาเป็นเงาะอย่างนี้แต่ที่นี่พอมาปลูกเสร็จแล้วมันเห็นรสชาติมันหวานดีก็จะตั้งชื่อว่าเงาะสีทองของเนี่ยของเทือกเขาสบาบเนี่ยเราจะเรียกเราสีทองไม่เรียกแต่คนโบราณจริงเรียกเงาะขาวเก็บพันธุ์มาปลูกไว้นานแล้วนี่ก็ขยายพันธุ์ปลูกกันตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างแผ่นมันรักษาพันธุ์ไว้เนื้อก็อร่อยนะหวานนะเนี่ยเนื้อก็สวยรสชาติก็ดีหวานกรอบแล้วก็รอดมันก็เปรี้ยวแต่ต้นนี้รู้สึกว่ามันพันธุ์ดีพอเขาเลยเก็บมาปลูกไว้เผื่อไว้ทานเองบ้างอะไรเพื่อนๆมาจากนู่นเนี่ยมาพากันมาดูก็ไม่ได้ทำเป็นการค้าอะไรแต่ว่าคิดว่าปลูกไว้เพื่ออนุรักษ์ไว้มีดอกออกมาอีกแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเนี่ยลูกตัดไปแล้วเนี่ยยังมีออกมาอีกตาดอกออกมาอีกนั่นแหละโอ้ยทำก่อนรู้แถวดูไรนะเนี่ยเขาทำเขาซื้อของมันอันนี้เราหุ่นเนี่ยเลยมากี่คนก็นับทั้งนั้นเลยเขาเอาใครกินเงาะเหลืองด้วยถ้าทั้งหมดเรามองดูสังเกตดูอันไหนมันน่าจะดีแล้วก็มาลองใช้ดู